สำหรับวันนี้นะครับเรามาปิดท้ายนะครับใน16ทีมสุดท้ายของยูโรนะฮะมาดูว่าใครจะเป็น2ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้าไปสู่รอบ8ทีมเป็นม้ามืดอ่ะครับเนี่ยในจำนวนที่เราจะพูดถึงเนี่ยม้ามืดเนเธอร์แลนด์เหรอพ่อฮะดูแล้วไม่ประทับใจเลยจบอันดับ3คือผมว่าในแดนหน้าเนี่ยเล่นเอาตัวรอดเกินไปอ่ะเดปายรู้สึกความฉีบคมหายจริงๆแต่คู่นี้อยากให้พ่อพูดเพราะมันเป็นบอลที่เล่นดีสุดๆนะครับอาจารย์ราฟรังนิกชอบผมชอบออสเตรียไม่น่าเชื่อจากคนที่ถูกแฟนบอลทั่วโลกลุมด่าตอนนี้ของจริงเกิดขึ้นแล้วเจอตุรกีไม่ง่ายเพราะมันเป็นบอลตุรกีบอลดุดันถึงได้ถึงตัวเร็วเล่นหนักอ่ะมานะครับแตงโมลงเดอะตุ๊กฟันธงยูโรสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพัทตุ๊กกับแตงโมเช่นเคยนะครับพัทตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาปิดท้ายนะครับใน16ทีมสุดท้ายของยูโรนะฮะมาดูว่าใครจะเป็น2ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้าไปสู่รอบ8ทีมเป็นม้ามืดอ่ะครับเนี่ยในจำนวนที่เราจะพูดถึงเนี่ยม้ามืดผมว่าเป็นม้ามืดอ่ะดูสายกันหน่อยนะครับพ่อฮะนะครับเราก็จะมาดูนะครับว่า16ทีมสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นคู่ของโรมาเนียเนเธอร์แลนด์นะครับโรมาเนียเนเธอร์แลนด์รวมไปถึงนะครับทางด้านของออสเตรียตุรกีอันนี้มืดแน่นอนทั้ง2ทีมเลยครับมืดตึบเลยครับน็อกมืดเปิดมาน็อกเลยแล้วว่ามืดเอ๊ะแปลกๆนะว่าก็จริงๆแล้วถ้ามันมีพลิกล็อกแบบพลิกล็อกซ้อนพลิกล็อกนี่โอ้โหไม่เนี่ยแหละไอ้2คู่นี้แหละก็ไม่ถึงขนาดนั้นอ่ะเพียงแต่ว่าไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าต้องยอมรับว่ามาด้วยฟอร์มการเล่นที่ดีสำหรับบางทีมนะครับอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวมาดูเลยดีกว่านะครับเพราะฮะในคู่ของโรมาเนียเนเธอร์แลนด์นะครับผมขอดูข่าวตรงนี้ให้นิดนึงนะครับทางด้านของโรมาเนียเนี่ยต้องบอกว่าเขาบอกว่าพวกนี้คือเขามาเข้ารอบนี้ได้เขาภูมิใจที่สุดในชีวิตแล้วนะพ่อปกติก็แทบจะไม่เคยเข้าเลยมั้งครับแล้วก็ในรอบไม่รู้ไม่รู้กี่ปีไม่ได้เข้ารอบนี้มันโอ้แทบจะไม่เคยนะผมว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะเอ็ดเวิร์ดยอร์ดานเนสคูเป็นไงครับคือข่าวลงเลยนะฮะบอกว่าดีใจขั้นสุดนะฮะพาโรมาเนียที่เขาบอกว่าดีใจขั้นสุดไม่ใช่เพราะอะไรพ่อนี่มันแชมป์กลุ่มนะพ่อสุดยอดนะฮะโรมาเนียมันสี่แต้มแชมป์กลุ่มอ่ะใช่เหนือเบลเยียมเหนือสโลวาเกียเหนือยูเครนแต่สี่แต้มเท่ากันหมดแต่ลูกได้เสียเท่านั้นเองครับเขาบอกว่ามันเหมือนกับว่าพวกเขาตอนนี้ได้เต้นระบำแล้วอยู่ในโรมาเนียเขาพูดถูกนะฮะมันเป็นที่หนึ่งของกลุ่มแล้วก็มาเต้นระบำเหมือนอยู่โรมาเนียถูกต้องมันโชว์แล้วตอนนี้ได้โชว์ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโบนัสอ่ะกำไรกำไรนะครับแต่ในทางกับการข่าวของเนเธอร์แลนด์นะครับเวอร์กิลฟันไดบอกว่าทีมรับของตัวเองเนี่ยหลังจากจบรอบแบ่งกลุ่มมาไม่พอใจไม่ดีถูกต้องจะไม่ดีได้ยังไงเจอออสเตรียยิงไป3เงี้ยมีปัญหาแน่นอนแล้วฟอร์มส่วนตัวเขาเนี่ยเสียบอล5ครั้งไม่ชนะในการดวลภาคพื้นดินเลยสักครั้งเดียวจะแปลว่าการเล่น1ต่อ1มีปัญหาครับนะครับนะครับรวมถึงการเข้าสกัดตัดบอลก็ไม่ได้แม้แต่คนเดียวโอ้โหตอนนี้บันไลโอ้โทษทีนะครับโอ้โหถือว่าถ้ากองหลังเป็นอย่างนี้ลำบากนะเขาก็เลยเขาบอกว่าเขาเครียดเขาเครียดตัวเองไงเอ้ยทำไมทำมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองทำไมทำไม่ได้พอตั้งใจมากเกินไปกลายเป็นเครียดหนักเข้าไปอีกครับลูกที่จะเข้ากลับไปดึงลูกที่จะดึงกลับไปเข้าอะไรเงี้ยครับจังหวะเขาเรียกว่ามันลักลั่นอันนี้ก็เป็นผลทำให้นักฟุตบอลมีปัญหาเรื่องของความสับสนของเกมได้ครับโอ้ระดับโลกยังเป็นเลยนะเขาก็ออกมาพูดเปิดตรงๆเออน่ารักดีน่ารักดีนะฮะแล้วเขาบอกว่าจะพยายามแก้ในรอบนี้แหละแต่เจอโรมาเนียอะโรมาเนียเนี่ยเดี๋ยวดูให้นะครับว่ามีใครที่แบบพอจะจอร์จี้ฮาจี้ไงหมายเลข10ตอนนี้เขาเป็นทำอะไรเป็นโค้ชลูกชายเขาเล่นอยู่อ๋อนะฮะลูกชายนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนมีผู้เล่นอยู่ในทอตแนมฮอตสเปอร์นะครับอายุ22มาด้วยลาดูดากูซินนะครับหมายเลข3นะครับเล่นเป็นเซ็นเตอร์แบ็คคือถ้าภาพโรมาเนียผมต้องยอมรับว่าในสมองผมชื่อผมจำไม่ได้เลยแต่ผมจำได้สไตล์การเล่นที่รอเวลาในการโต้กลับคือในเห็นเขาบ่อยครั้งมากคือสไตล์ของโรมาเนียก็ต้องยอมรับว่าถ้าถูกบังคับให้ลุกเมื่อไหร่อาจจะเป็นปัญหาทันทีแต่พอมาเล่นกับเนเธอร์แลนด์เนี่ยมันไม่ใช่เกมบังคับลุกไงเกมบังคับให้รับแล้วโต้กลับไอ้เงี้ยผมว่าจะเข้าทางโรมาเนียด้วยซ้ำไปมันมีโอกาสใช่มั้ยมีโอกาสพื้นที่จะเปิดเยอะนะครับนะฮะแต่ก็ต้องดูฮะว่าชื่อชั้นของแต่ละคนเนี่ยอยู่ทีมมาดีแต่ว่าอาจจะไม่รู้จักนะพ่อใช่ใช่ต้องบอกว่าอย่างนี้นะฮะทีมดีๆที่มีนักเตะเล่นเดี๋ยวผมดูให้นิดนึงนะฮะ
ก็เนี่ยแหละมีท็อตเทนแฮมฮอตสเปอร์แอตเลติโกมาดริดนะครับมีบางคนส่วนมากเป็นอิตาลีด้วยนะมีปาม่าไอเดนิสแมนเนี่ยตัวนี้หมายเลข25กับเอมโปลีนะฮะมารินนะฮะมารินมารินให้เต็มแก้ว ไม่ใช่พ่อ นะครับ คือไม่ต้องไปดูชื่อหรอกไม่คุ้นเดี๋ยวไปดูรอมันเล่นเลยไม่คุ้นแต่ถ้าตัดสไตล์การเล่นน่ะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับเนเธอร์แลนด์เหรอพ่อฮะดูแล้วไม่ประทับใจเลยจบอันดับ3คือผมว่าในแดนหน้าเนี่ยเล่นเอาตัวรอดเกินไปอ่ะเดไปรู้สึกความเฉียบคมหายจริงๆความเฉียบคมหายแล้วก็เล่นค่อนข้างที่จะมันเห็นแก่ตัวเกินไปหรือเปล่าผมไม่ทราบนะแต่ดูแล้วมันเหมือนกับในความกลิ่นเห็นแก่ตัวมันเยอะเกินไปตรงข้ามกับกัสโปที่พยายามที่จะสร้างสรรค์เกมแล้วก็จังหวะมันมีใช่ป่ะการร่วมเล่นจะดีกว่ามันแตกต่างกันนะครับแต่ก็ยังมีฟริมปงมาช่วยนะฟริมปงทางด้านมีความเร็วมีความเร็วทางด้านข้างอีกครับนะฮะแล้วก็ยังมีท่านกองหน้ามหาพาสซิ่งคือเวกฮอสพ่อฮะอ๋อเวกฮอสซี่เขาบอกแหมบางคนบอกว่าเปลี่ยนครึ่งหลังดีแล้วเล่นดีจริงๆไม่คือถ้ามันต้องเล่นทั้งเกมบางเรื่องครับอาจจะต้องกล้าที่จะใช้เวกฮอสในลูกกลางอากาศบ้างนะจริงๆเขาดีใช่ไหมดีก็คลองบอลกับพื้นก็ดีนะผมว่าบางทีอาจจะต้องพักเดย์ไปแล้วเอาเวกฮอสลงหรือเปล่าหรือพักใครสักคนนึงใช่หรือว่าเล่นคู่กับเดย์ไปไปเลยครับเป็นปรับเป็น4-4-2ไปนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าโรนัลด์คูมันจะปรับเลยเพราะว่าเขาจะเล่นลักษณะที่มันเหมือนกับเซฟไว้ก่อนนะครับแต่กองกลางเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ใช้ตัวผู้เล่นอย่างไวนาดุ้มเท่าไหร่นะพ่อฮะไวนาดุ้มก็บางทีลงเป็นตัวสำรองใช่ครับก็จะไปใช้ทางด้านของชอเทนนะฮะริเจนเดอร์นะฮะซาวิซิมอนนะครับแต่ดูแล้วตั้งเห็นตรงกลางเนี่ยเป็นแผลใหญ่ของเนเธอร์แลนด์ใช่ใช่ความแน่นอนการจ่ายบอลการครีเอทในการสนับสนุนเกมรุกผมว่าเนเธอร์แลนด์มีปัญหาเหมือนกันนะครับนะครับแล้วก็โดยเฉพาะการปิดเกมรับก็มีปัญหาไม่งั้นบอลจะทะลักมาถึงขนาดในส่วนของฟันไดฟันไดบ่นหรือเปล่าใช่เพราะว่าเนี่ยมันมามันเกิดอย่างแดนกลางกลางมันไหลเป็นน้ำอย่างงี้ก็ลำบากกองหลังจะต้านยังไงใช่ไหมครับแต่ก็ยังโชคดีที่มาเจอโรมาเนียนะแบบนี้แต่ก็ต้องระวังในเรื่องของโต้กลับนะครับนะครับการเจอกันเฮดทูเฮดนะครับเป็นไงครับต้องบอกเลยนะครับว่าสูสีนะฮะสูสี3นัดหลังสุดนะครับเป็นเนเธอร์แลนด์นะครับยิงได้10ลูกฮะสูสียิง10ลูก11ด้วยพ่อยิง11ลูกสูสีมากนะฮะแต่ว่ามันนานแล้วพ่อนานแล้วมัน2017 2013 2012โอ้นั่นคืออดีตอดีตอย่ามาพูดนะโอ้แต่มันไอบอลทีมชาติบางทีมันเห็นส่งแมวอดีตอย่าไปพูดนะไม่พูดหรอว่าโอ้โหโห10ลูกเหมือนกันนะ11เลยนะครับก็ต้องเป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่คู่นี้อยากให้พ่อพูดเพราะมันเป็นบอลที่เล่นดีสุดๆนะครับอาจารย์ราฟรังนิกชอบผมชอบออสเตรียไม่น่าเชื่อจากคนที่ถูกแฟนบอลทั่วโลกลุมด่าตอนนี้ของจริงเกิดขึ้นแล้วราฟรังนิกกับออสเตรียคือคนบางคนอาจจะเป็นโค้ชทีมนึงไม่ประสบความสำเร็จก็ไม่ได้หมายความไม่เก่งนะฮะอาจจะแนวทางมันยังไม่ชัดเจนหรือว่าแนวทางนักบอลมันไม่ใช้ไม่ได้พอมาทำทีมชาติหรือทำทีมอะไรมันก็ต้องอย่างเราว่ามาทำออสเตรียคราวนี้ดีมากครับนะฮะรูปแบบเนี้ยโดยเฉพาะการเล่นไฮเพรสซิ่งแต่ใช้กำลังเยอะนะทีมออสเตรียเนี่ยครับแต่ใช้กำลังเยอะเป็นใช้กับการใช้กำลังที่มีความบาลานซ์ของทีมสูงคำว่าเพรสหน้าเพรสกลางเพรสหลังดันนะฮะบอลเตะยาวทิ้งหลังลายวิ่งปิดอะไรเงี้ยมันจะมีวิธีการแก้แล้วก็ดูแล้วมันเป็นปรัชญาของฟุตบอลที่น่าสนใจจริงๆสำหรับลาฟลังนิกผมดูแล้วผมต้องยอมรับเพลินตาเพลินใจแล้วก็เก็บเป็นแม่แบบเก็บเป็นบทเรียนสามารถที่เอามาใส่สมองไปบอกวิธีการได้น่าสนใจมากทีมออสเตรียทีมนี้คือไอ้คำพูดที่เคยบอกว่าลาฟลังนิกเขาเป็นประธานผอ.เทคนิคเขาไม่สามารถคุมได้อันนี้โชว์ให้เห็นเลยใช่ใช่ใช่จริงจริงก็เป็นโค้ชก็เขาก็เป็นโค้ชอยู่แล้วใช่ไหมฮะตอนนี้อยู่ที่คนจะมีมุมมองแบบไหนเท่านั้นเองนะครับบางทีคือทำดีมันก็โอเคแหละถ้าทำไม่ดีมันก็ไปกลับไปอยู่ที่บ้านเธออะไรเงี้ยมันก็ธรรมชาติมันตัดสินด้วยผลงานแต่คราวนี้ผลงานดีแล้วผู้เล่นนำไปใช้ดีด้วยต้องยอมรับผู้เล่นนำแทคติกไปใช้ดีนะครับจะมาชมโค้ชอย่างเดียวก็ไม่ใช่ต้องชมผู้เล่นทั้ง11คนที่ลงไปนำแผนของโค้ชไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อทีมได้นะครับอย่างผู้เล่นของเขานี่เซอร์ไพรส์มากเลยนะแต่ว่ามันเป็นช่วงพีคด้วยไงมันเป็นผู้เล่นที่ต้องยอมรับว่าไม่ได้แบรนด์เนมอะแต่ทำให้มูลค่าเป็นแบรนด์เนมในการเล่นในการเล่นนะฮะอย่างซาบิเซอร์อย่างนี้ก็โอ้โหไอ้นี่ไอ้หมอนี่เชื่อไหมว่าดูแล้วมันคราวนี้นี่ราคาพุ่งอัพขึ้นไปเลยนะครับทั้งลุกทั้งรับคือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับทีมอ่ะครับนะครับโอ้โหเล่นดีมากดีมากดีมากมากมีชมิชนะฮะทางด้านขวามีวิมเมอร์ทางด้านซ้ายมีข้างหน้าอานาโตวิชนะครับอานาโตวิชนี่ก็โอเคคลองบอลดีครับแต่ผมชอบอีกคนนึงนะครับบอมการ์ดเนอร์พ่อตัวนี้เล่นดีมากตรงกลางหมายเลข19นะครับต้องไปตามดูนะต้องไปตามดูใช่แล้วก็มีไลเมอร์เ
เกโกริชนะครับกิชลิชพวกนี้ครับคือที่พูดมาเนี่ยผมบอกได้เลยว่ากล้าคอนเฟิร์มว่าไอ้รอบแรกเล่นดีทุกตัวอันนี้ผมเห็นเป็นระบบทีมเวิร์ค3นัดที่ผ่านมาประทับใจทุกนัดที่ผมดูครับแล้วผมก็พูดตั้งแต่นัดแรกแล้วว่าเจอปารีสนะพ่อเธอนี่ทีมนี้เป็นทีมที่ม้ามืดจริงๆครับนะครับโอ้โหเจอกับฝรั่งเศสก็แพ้แค่ลูกเดียวเล่นดีด้วยนะครับแต่คราวนี้ครับเจอตุรกีไม่ง่ายเพราะว่ามันเป็นบอลโอ้โหตุรกีบอลดุดันถึงเนื้อถึงตัวเร็วเล่นหนักครับนะฮะแล้วก็ใช้โอกาสต้องยอมรับว่าถือว่าใช้ได้ในการสร้างสรรค์การโจมตีครับนะฮะก็ตัวของตุรกีเนี่ยนะครับในรอบก็ไม่คุ้นนะผมก็ไม่คุ้นเท่าไหร่นะครับจบอันดับ2นะครับจบอันดับ2นะฮะก็จะมีโหชื่อนี่ก็จะมีดังๆมีมั้ยมีทางด้านของยิปมาสนะครับหมายเลข21กองหน้านะครับเหรอจากไหนฮะยิปมาสเนี่ยมาจากทางด้านของสักคู่หนึ่งนะฮะกาลาตาสลายอ๋ออยู่ในลีกตุรกีครับแล้วก็มีเคนันยินดิสนะครับจากจูเวนตุสต้องอยู่ในลีกยุโรปใหญ่ๆมีไหมมีใครครับแล้วก็มีแรนนะครับจากเยเดริมนะฮะเยเดริมนะครับแล้วก็ยาซีซีนะฮะจากคือเอาตรงๆนะชื่ออ่านยากมากจริงๆไหมกูไม่รู้เลยว่ะเออต้องโทษแต่หนูต้องบอกเลยบางทีบางคนนี่ต้องยอมรับว่ามันดูสไตล์ดูวิธีดูฟอร์มของทีมมากกว่าแต่พอเจาะรายละเอียดของนักฟุตบอลบางคนเนี่ยต้องยอมรับว่าบางทีมันลึกๆเราไม่รู้จริงๆนะครับอาดากูเลอร์นะฮะจากเรอัลมาดริดนะฮะอันนี้ก็จะดังหน่อยนะครับแล้วก็จะมีจากเลสเตอร์ยูนัสอังกุนยูนัสอังกุนไอตัวนี้น่าจะดีนะฮะนะครับแล้วก็จะมีโอ้มีอะไรกับว่าบายินดีจากแมนยูไม่ได้เล่นเลยไม่เดี๋ยวนี้ไม่ลงเลยคาฮาโนกรูกัปตันทีมชานาดูกูนี่คุณโอเคอินเตอร์มิลานอินเตอร์มิลานชานาดูกูนะชานาดูกูก็คือแต่ว่าเคยเห็นเล่นเคยเห็นเล่นแต่พอมารวมเป็นทีมนึงก็มันก็ได้นะพอดีไม่ครับทีมเขาสร้างระบบความดุดันของเกมดีนะครับแล้วก็เล่นนี่ต้องยอมรับว่าเล่นตุรกีเล่นเกมหนักออกเหลืองออกแดงบ่อยเนี่ยตุรกีเนี่ยผู้เล่นเนี่ยใช่ครับฉะนั้นนี่เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าใครเจอตุรกีนี่จะผ่านง่ายค่อนข้างลำบากดีเพราะว่าเขาเล่นเกมหนักแต่จะได้เปรียบตอนที่เขาติดเหลืองติดแดงนี่แหละครับนะฮะก็เกมล่าสุดที่เจอกันนะพ่อฮะเป็นไงครับออสเตรียชนะแบบโอ้โหท่วมท้นเลยพ่อฮะเท่าไหร่ครับ 6-1 โอ้โหยิงแต่ว่าอาจจะมันไม่รู้ตอนนั้นมันอาจจะเป็นยังไงลองตัวหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้จริงจังหรือยังไงอันนี้เป็นทัวร์นาเมนต์ที่จริงจังแล้วแหละรอบใช่แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นมันชนะกันประมาณแต่ไม่เฉียดนะพ่อประมาณ2ขึ้นอ๋อเหรอใช่20 42อะไรเงี้ยโอเวอร์ตลอดโอเวอร์ใช่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะมานะครับแตงโมลงเดอะตุ๊กฟันธงยูโรคู่แรกนี่คู่แรกครับพ่อฮะแตงโมใครให้แตงโมเลือกก่อนถ้าแตงเหรอพ่อฮะโรมาเนียกับเนเธอร์แลนด์ผมยังเชื่อใจเนเธอร์แลนด์พ่อฮะก็ส่วนมากก็คิดแบบนั้นนะครับคิดแบบนั้นว่ามันถึงเวลาที่เนเธอร์แลนด์จะกลับมาฟอร์มดีสักทีก็ทุกครั้งฟอร์มดีตกรอบคราวนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีอาจจะเข้ารอบก็มีสิทธิ์แต่ผมคิดว่าก็เป็นเกมใกล้เคียงกับโรมาเนียครับนะครับอาจจะยื้อกันได้ยาวด้วยซ้ำไปครับผมว่าคู่นี้ก็อาจจะตัดสินด้วยจุดโทษนะหนังชีวิตนะครับอีกคู่นึงครับพ่อออสเตรียกับตุรกีอันนี้ก็ยื้ออีกเช่นกันหัวนี้นี่แน่นอนหนังชีวิตแต่เมื่อมืดเนี่ยผมเชียร์ออสเตรียนะผมชอบสไตล์การเล่นครับแต่ก็อันนี้ก็ไปตัดสินด้วยดีกายเหมือนกันครับแต่แตงก็แอบเชียร์ออสเตรียชอบมันดีมากชอบทรงบอลนะชอบวิธีการเล่นครับและแอบเชียร์อาจารย์ราฟรังนิกอยากให้พิสูจน์หน่อยไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วเขาแก่แล้วเหรอฮะคนแก่ไม่ต้องพิสูจน์เยอะแล้วเหรอครับพ่อมันดีเหรอบอกเขาคนแก่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วถือว่าโอเคแล้วนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันรอบ8ทีมอ่ะใช่นะครับหลังเกมถ้าบางเกมมาได้ไหมพ่อถ้าพ่อได้ดูไม่ได้ถ้ามาเดี๋ยวค่อยเจอกันเขาถ้ามาก็เจอกันครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พระทุกตะโมลาไปก่อนสวัสดีครับ